นี่เมล็ดพันธุ์เราขายเมล็ดละบาทครับเม็ดละบาท1กิโลประมาณกี่บาทครับขายกิโลละ10,000แต่ที่เราขายตอนนี้เพิ่มเติมคือต้นกล้าครับต้นกล้าต้นละ10บาทโอ้ต้น10บาทเองครับนี่มีสีชมพูซะส่วนใหญ่เห็นมั้ยอันนี้ชมพูมากกว่าสวยกว่าอันนี้จะเป็นสีชมพูเลยโดยเฉพาะยอดใหม่ๆเนี่ยถ้าเราถ่ายจะสีชมพูสวยมากครับลักษณะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่นี่ครับผมข้าวสีชมพูนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของครับผมสวัสดีครับผมครับจุงแกสวัสดีครับครับท่านแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมอาจารย์ดร.สนองสุขแสวงนะครับเป็นเจ้าของไร่แต่ว่าเป็นผู้บริหารตัวสํารองตัวจริงคือคุณภรรยาครับคุณสุทัศินีสุขแสวงครับก็ไร่เราชื่อว่าเนี่ยครับแซมซายกุยนะครับเขียนด้วยภาษากุยตัวอักษรกุยที่ถูกตัวผมเองก็ได้พัฒนาร่วมกับชมรมชากุยแห่งประเทศไทยที่นี่เป็นข้าวสีชมพูเป็นหลักนะครับเราปลูกมารอบที่2ละรอบแรกก็เราปลูกตอนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนั้นแต่นี้เป็นรอบที่2ครับก็ปลูกตามภาวะปกตินะก็เพิ่งปลูกได้2ครั้งดังนั้นก็ลองเรียนรู้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้าวข้างบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยนะครับครับตามไปเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ข้าวมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาให้ท่านผู้ชมมาดูครับว่าเป็นแบบไหนบ้างแต่ละอย่างครับครับครับอันนี้เรียกว่าข้าวสีชมพูใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือถ้ามองใกล้ๆเวลาตอนเย็นกับตอนเช้าซึ่งเป็นช่วงที่ถ่ายแล้วแดดมันจะส่องผ่านใบไม้พอดีจะสีชมพูสวยมากครับก็ยังมีส่วนที่สีชมพูเหลืออยู่ในรุ่นที่กำลังจะออกรวงครับครับผมเนื่องจากว่าเปลี่ยนสีได้เพราะเขาตามวัยครับก็เหมือนคนนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามวัยอันนี้ช่วงวัยที่ออกรวงเนี่ยเขาจะต้องการพลังงานเยอะมากเพื่อสร้างเมล็ดข้างในก็จะสร้างคลอโรฟิลล์สีเขียวขึ้นมาสีชมพูก็เลยจะมีสีออกเขียวม่วงเนี่ยแทรกเข้ามาก็จะสีออกประมาณเห็นไหมครับว่ามันหลากสีชมพูม่วงเขียวแทรกอยู่ด้วยกันสวยงามสลับกันเลยนะใช่ครับครับแต่พอเราเดินมาฝั่งนี้หน่อยต้นยังอ่อนอยู่มากกว่ายังไม่มีรวงนะครับเขาก็จะมีลักษณะเห็นว่ามีสีชมพูซะส่วนใหญ่เห็นไหมอันนี้ชมพูมากกว่านะสวยกว่าอันนี้จะเป็นสีชมพูเลยโดยเฉพาะยอดใหม่ๆเนี่ยถ้าเราถ่ายจะสีชมพูสวยมากครับลักษณะอันนี้ก็คือชมพูที่เขาตั้งชื่อให้คุณชมพูเอ้ยไม่ใช่คุณธนกฤตเนี่ยครับเป็นคนค้นพบข้าวชนิดนี้อยู่ที่พิษณุโลกนะครับอ๋อเป็นคนพบคนแรกเลยใช่ไหมครับคนแรกครับครับผมครับแล้วเขาก็เก็บสะสมจำนวนไว้แล้วก็ปลูกแล้วมันมีเมล็ดออกมาได้จนเขาขายนะครับนะก็เลยว่าเออคุณภรรยาก็ไปเจอบนเพจนะครับซึ่งก็หลายคนโดนเพจปลอมหลอกเหมือนกันครับเพราะว่ามันราคาแพงมากครับใช่ครั้งแรกจริงๆเขาขายเนี่ยต้นอย่างเงี้ยครับเพราะมันหายากมากแล้วก็ให้ชื่อ Pink Lady ด้วยนะอ๋อ Pink Lady โหชื่อเพราะด้วยนะครับ Pink Lady ด้วยลองไปเสิร์ชเพจดูจะรู้ว่า Pink Lady เนี่ยของคุณธนกฤตละครับครั้งแรกจริงๆก็ขาย 45,000 ไม่ใช่สิเกือบ 50,000 กิโลนึงกิโลนึงโอ้แพงมากเมล็ดนะครับครับผมแต่ตอนที่เราซื้อเมื่อตอนกุมภาเนี่ยตอนนั้นเขาลดราคาละเหลือเป็นกิโลกรัมละ 10,000 บาทครับเราก็เลยซื้อมา1กิโลมาลองดูนะครับแล้วปลูกนะฮะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ปลูกฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งตัวนี้น้ำท่วมครับผมครับเนี่ยที่พูดว่าน้ำท่วมเพราะว่าจริงๆข้าวเนี้ยไม่ชอบน้ำมากครับเขาชอบแบบไหนบ้างครับข้าวตัวนี้ฮะคือจะชอบต้องมีน้ำเนาะครับข้าวอ่ะนะครับก็พืชทั่วไปถ้ามีน้ำเขาก็เจริญงอกงามได้ดีแต่อย่าให้เยอะเกินไปครับถ้ายิ่งน้ำน้อยๆเนี่ยเขาจะคือแตกกอได้ดีด้วยครับผมแล้วก็จะไม่เขาเรียกอะไรแตกกอได้ดีสีสวยจะไม่เหมือนข้าวที่เราปลูกตามทุ่งนาเนาะครับข้าวนากับข้าวไร่ต่างกันด้วยข้าวนาจะต้องการน้ำเยอะหน่อยครับครับแต่ข้าวเนี้ยจะออกคล้ายๆข้าวไร่เราก็เลยมีข้าวไร่อยู่ข้างๆครับอันนี้เป็นข้าวปลาแอลเป็นข้าวกุยเราที่ใช้โบราณโบราณเป็นข้าวเหนียวครับนะอันเนี้ยเป็นข้าวโบราณโบราณที่ข้าวไร่เลยเรียกว่าข้าวปลาแอลแต่เขา3เดือนเขาก็ออกครับรวงละเพราะว่ามันเป็นข้าวต้นปกติสีเขียวเนี่ยส่วนต้นนี้คือใช้เวลานานแค่ไหนที่ออกรวงครับ
อันเจ้าชมพูธนกฤษเนี่ยจะใช้เวลาถึง140วันโดยประมาณ140วัน140วันใช่ครับก็อย่างน้อยๆก็คือเกิน4เดือนครับผมครับโหดูครับมีฝั่งนี้ก็มีครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้พาไปดูตรงนี้หน่อยครับผมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับตัวอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเป็นตรงนี้แล้วกันมองจากข้างบนลงข้างล่างนะครับครับผมอันนี้ครับเนี่ยที่เป็นสีม่วงจริงๆเมื่อกี้ที่บอกม่วงจริงอยู่นี่เพราะนี่คือเจสเวลครับมันจะออกเห็นไหมม่วงดำๆเขาบางคนเขาเรียกว่าแบล็คเบอร์รี่นะครับแบล็คเบอร์รี่ไรซ์ก็คือตัวนี้แหละซึ่งแบล็คเบอร์รี่ไรซ์แผลงมาจากไรซ์เบอร์รี่อีกทีซึ่งไรซ์เบอร์รี่จะเป็นต้นสีเขียวครับแต่เมล็ดข้างในจะเป็นสีดำเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับเจสเวลก็เป็นเมล็ดสีดำเหมือนกันคุณธนกฤษนี่แหละเอาเจสเวลเอ้ยไม่ใช่เอาเจสเวลถูกต้องละไปปลูกแล้วได้เป็นสีชมพูแผลงออกมาซึ่งจะเห็นว่ามันมีแทรกอยู่ต้นหนึ่งของเราเมื่อปลูกเจสเวล 99% เนี่ยเป็นปกติแต่บางครั้ง1เกือบ 1% จะได้ต้นสีชมพูออกมาด้วยเขาก็เลยสะสมพวกนี้แล้วเราก็เอามาปลูกยังไงครับแทรกกับต้นอื่นๆครับมันจะเป็นศิลปะสวยเหมือนกันเนาะใช่คุณภรรยาเขาใช้ภาพหัวใจมาเป็นตัวปลูกเป็นต้นกล้าครับครับอันนี้ทำเป็นต้นกล้าก่อนจะเอาไปปลูกจริงได้ด้วยหรือจะปลูกตรงอย่างนี้เลยก็ได้ครับดูสิว่าตรงนั้นน่ะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเห็นไหมดินทรายอย่างนี้เลยดินทรายเนาะใช่แต่สวยเนาะคือยิ่งอาหารน้อยมีน้ำหน่อยเขาจะสีจะสวยมากเลยครับเป็นชมพูสวยมากครับครับแล้วเป็นข้าวที่แบบต้องการน้ำน้อยอันนี้คือเทคนิคการดูแลก็คือต้องให้น้ำไม่เยอะเนาะต้องน้ำไม่เยอะครับต้องน้ำถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็คือมันจะเนี่ยจริงๆมีเหลืออยู่แต่เขาก็หายไปเลยแล้วคนที่ซื้อเราไปเนี่ยบอกมาหลายคนบอกว่าเน่าเยอะเลยเพราะน้ำครับก็สงสารอยู่แต่ว่าเขาบอกเดี๋ยวจะซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ไปปลูกต่อในปีถัดไปเดี๋ยวเชิญทางนี้หน่อยจะได้เห็นความอีกครับมาดูฝั่งนี้จะเห็นว่าต้นนะคือตรงนี้น้ำไม่ค่อยมีเลยเหลือมีน้ำนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะคล้ายๆข้าวไร่ได้เลยครับก็เท่าที่สังเกตนะครับเห็นว่าข้าวแอลเรามาขั้นความสูงเห็นไหมครับข้าวไร่โบราณสูงเกือบ2เท่าอันนี้จะสูงประมาณนี้แหละแล้วก็ออกรวงแต่ผลผลิตเนี่ย1รวงเห็นไหมประมาณเกือบ50เมล็ดโอ้50เม็ดครับอย่างต้น1ต้นที่เราปลูกไปนะครับมันจะแตกกอเยอะได้เม็ดเยอะไหมครับครั้งแรกที่เราปลูกผมลองดูนะบางกอได้ถึง30ต้น30ต้นบางกอใช่ครับใช่ครับเนี่ยถ้าไปข้างในจะเห็นแต่ข้างๆเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำน้อยเขาก็จะได้ประมาณนี้แต่ต้นจะสวยเห็นไหมครับครับจะและจะแทงใบตรงอย่างเงี้ยครับจะไม่เหมือนกับขวามืออันนี้คือข้าวเหนียวกำครับข้าวเหนียวกำนี่ข้าวเหนียวกำเห็นไหมเขาจะงอลงเนี่ยครับเนี่ยเขาจะงอลงครับอันนี้คือลักษณะของข้าวเหนียวกำจะต่างจากข้าวชมพูแทบจะไม่มีสีชมพูให้เห็นเลยเห็นไหมครับใช่ใช่ใช่ครับจะเป็นสีเขียวแกมม่วงก็เลยจะออกเป็นในแบบนี้ครับแล้วก็ข้าวเนี่ยข้าวเหนียวกำก็จะแผลงเป็นเขียวได้ด้วยปัจจุบันนี้มีอยู่พันหนึ่งที่มันเป็นต้นเขียวเลยข้าวกำต้นเขียวมีแล้วเพราะอย่างเงี้ยครับครับเขาแยกออกไปก็จะเป็นเมล็ดข้างในเป็นข้าวกำเป็นข้าวเหนียวก็เลยเอามาแทรกให้ดูว่าความหลากหลายของตัวนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่าแยกได้อะพูดง่ายๆครับข้าวชมพูธนกฤษข้าวปลาแอลข้าวเหนียวกำสามารถแยกได้เผื่อใครที่มาเยี่ยมชมสวนก็จะได้เห็นเนาะว่าแต่ละพันธุ์ต่างกันยังไงบ้างนะครับจริงๆตรงนี้เป็นข้าวหอมมะลิสีเขียวเราก็เอามาแทรกไว้ให้เห็นด้วยเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับของที่นี่เลยครับผมที่นี่บ้านอะไรครับผมอยู่หมู่บ้านไซงามครับเป็นหมู่บ้านใหม่ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านโคกตะเคียนก็เป็นหมู่บ้านไซงามหมู่ที่8ตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวชมได้ครับขอเบอร์โทรนะครับผมยินดีเลยก็เบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์ของเจ้าของบริหารเลยคุณสุธาสินี0910139127นะครับอันนั้นก็คือของผู้บริหารตรงเลยนะครับนี่ส่วนตัวผมเองถ้าสนใจทักก็ได้นะครับ0902970089ครับผมครับใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยเนาะได้เม็ดพันธุ์ข้าวนี่คือเม็ดละกี่บาทครับ
ตอนนี้เมล็ดพันธุ์เราขายเมล็ดละบาทครับเม็ดละบาท1กิโลประมาณกี่บาทครับ1กิโลก็ตอนนี้ถ้าซื้อเป็นกิโลได้จำนวนเมล็ดเยอะหน่อยครับก็ได้เป็นหลายหมื่นเมล็ดเลยครับก็ขายกิโลละหมื่นแต่ที่เราขายตอนนี้เพิ่มเติมคือต้นกล้าครับต้นกล้าฮะเนี่ยต้นกล้าเมื่อกี้ที่บอกสีชมพูนั่นต้นประมาณกี่บาทครับต้นละ10บาทโอ้ต้น10บาทเองครับเนี่ยต้นละ10บาทครับผมก็อนาคตคิดว่าปีนี้ถ้าได้ข้าวสารก็จะดีครับถ้าได้ข้าวเยอะๆเราจะทําเป็นข้าวสารด้วยได้ลองกินยังครับเป็นรสชาติยังไงได้ลองยังครับลองแค่เมล็ด2เมล็ดมันก็ไม่ได้รสชาติมากเนื่องจากปีนี้เราขายหมดก่อนครับผมก็คิดว่าอนาคตคือปีนี้อนาคตอันใกล้เพราะเนี่ยออกมาละจํานวนเยอะด้วยจะลองข้าวสารแล้วก็หุงดูว่านุ่มจริงอย่างที่คุณธนกฤตพูดไว้หรือเปล่าครับเขาบอกว่านุ่มกว่าไรซ์เบอร์รี่ครับครับนี่ครับก็ลองมาสัมผัสมาเที่ยวชมได้ครับตอนนี้ก็คือเปิดให้ชมทุกวันมั้ยครับทุกวันได้เลยครับครับเพราะว่าเรามีคนดูแลที่ไร่ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับนี่ฮะมาเช็คอินได้นะครับอย่างช่วงนี้คือปลูกจะปลูกไปเรื่อยๆจนถึงหน้าร้อนเลยมั้ยครับจริงๆเราอยากให้ชาวนาเปลี่ยนวิธีปลูกก็คือปลูกทุกวันทั้งปีได้เลยครับตามลำดับที่เราสามารถที่จะดูแลเขาสำคัญที่สุดมีน้ำให้เขาหน่อยครับแล้วก็ปุ๋ยอาจจะอย่างเราทำฉีดปุ๋ยทั้งใบแทนครับอันนี้ก็อาจจะรองพื้นปุ๋ยคอกได้ครับอาจจะช่วยได้ช่วงแรกๆแต่อย่าให้ปุ๋ยเยอะนะครับครับปุ๋ยเยอะนี่คือเขาก็จะตายได้ง่ายๆเลยนะครับผมอย่างฝั่งเนี้ยจะมีที่ให้เห็นอยู่ว่ามันเท่าที่เราสังเกตนะครับครับปุ๋ยคอกอย่าใส่เยอะรองพื้นได้นิดหน่อยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านดร.นะครับที่ให้มาเที่ยวชมนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับจุ่มกะสวัสดีครับ